ก่อนหน้านี้เราเห็นราคาทองโลกลงแต่ว่าราคาทองในบ้านเราเนี่ยอาจจะได้อานิสงส์เรื่องของค่าเงินบาทพยุงเอาไว้แต่ว่าวันนี้ค่ะราคาบ้านเราก็ปรับลงนะคะประมาณ50บาทต่อบาททองคำเดี๋ยวไปดูราคากันก่อนที่จะพูดคุยกับนักวิเคราะห์ทองคำแท่ง 96.5 นะคะขายออก 31,800 รับซื้อที่ 31,700 บาททองรูปพรรณขายออก 32,300 ค่ะรับซื้อที่ 31,123 บาท48สตางค์ค่ะพูดคุยกันวันนี้นะคะกับคุณณัฐพงศ์หิรัญยสิรินะคะประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gomat ทองสุขอยู่ในสายแล้วคุณณัฐพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับทองลงอย่างต่อเนื่องเลยประเมินสถานการณ์ช่วงนี้ยังไงคะก็ราคาทองเป็นครั้งแรกในอาทิตย์นี้นะครับที่หลุด 1,900 ลงมาหลังจากที่เค้าเรียกว่าสักพักนึงแล้วที่ไม่ได้ร่วงลงมานะครับก็เลยทำให้ราคาทองตลาดโลกเนี่ยก็ยังมีแรงกดดันจากการที่ราคาตัวแอสเซทในเรื่องทองคำเนี่ยหลุดลงไปทำจุดต่ำสุดประมาณ 1,880 เหรียญก่อนที่จะรีบาวกลับมาสั้นๆซึ่งทำให้ในภาพรวมเนี่ยราคาทองโลกก็ยังมีการกดดันต่อเนื่องในการปรับตัวลดลงนะครับในขณะที่ตัวทองไทยเนี่ยกลับก็ลงมาแต่ไม่เยอะมากนะครับอยู่ประมาณ 31,700 31,800 ก็หลุด 32,000 ประมาณนิดหน่อยนะครับซึ่งทำให้ภาพรวมเนี่ยเขาเรียกว่าราคาทองคำในถ้าเป็นราคาไทยเนี่ยอาจจะลงไม่เยอะแต่ถ้าตลาดโลกเนี่ยตอนนี้ลงมาเกือบร้อยกว่าเหรียญจากที่ตอนนั้นเคยไปทำจุดสูงสุดที่ประมาณเกือบ 2,000 เหรียญตอนนี้อยู่ประมาณ 1,890 เหรียญนะครับจากการกดดันแน่นอนครับมาจากที่คาดว่าดอลลาร์เนี่ยที่ยังปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจากที่เฟดเนี่ยอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดมากเท่าที่เฟดต้องการซึ่งหมายความว่าเฟดอาจจะมีขึ้นอีกครั้งสองครั้งก็เลยทำให้ตัวดอลลาร์ในช่วงนี้ปรากฏกับตัวแข็งค่าในขณะที่ตัวทองคำเนี่ยยังปรับตัวอ่อนค่ามาอยู่นะครับถ้าเรามาดูในภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยเราคิดว่าจะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ 1,880 เหรียญแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ 1,920 เหรียญนะครับส่วนถ้าเป็นทองไทยเนี่ยจะอยู่แนวรับอยู่ประมาณสัก 31,500 แนวต้านอยู่ประมาณสัก 32,000 เรายังคิดว่าราคาอาจจะมีย่อสั้นๆบ้างนะครับลงไปเทสสัก1,860แต่เราคิดว่าน่าจะเริ่มใกล้บอททอมแล้วแถวโซนนี้แต่ว่าก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยหยุดพักฐานก่อนนะครับฉะนั้นใครอยากสะสมก็อาจจะค่อยๆทยอยช้อนซื้อได้ค่ะจากการที่ทองลงมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้มันทำให้แนวโน้มในระยะยาวเสียไปด้วยไหมคะคุณณัฐพงศ์ยาวๆทองยังมีโอกาสจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้ไหมคะคือเรายังคิดว่ายาวๆยังมีขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยราคาก็เขาเรียกว่าปรับตัวลดลงมาอยู่เพราะว่าเขาเรียกว่าในตลาดภาพรวมเนี่ยยังมีแรงกดดันจากราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงนะครับค่ะช่วงนี้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนทั้งคนที่อาจเทรดโกลฟิวเจอร์สโกลสปอร์ตหรือแม้แต่คนที่เก็งกำไรในทองคำแท่งอยากให้คุณณัฐพงศ์ย้ำอีกรอบหนึ่งว่านักลงทุนควรใช้กลยุทธ์แบบไหนดีค่ะเรายังคิดว่าแนะนำเป็นย่อซื้อนะครับช่วงนี้รอราคาย่อตัวแต่ว่ารอให้หยุดแถวแนวรับประมาณ1,880อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆทยอยซื้อเก็บได้นะครับก็คือสามารถรอได้ไม่ต้องใจร้อนใช่ครับเพราะเรายังคิดว่าราคาก็อาจจะมีย่อในระยะสั้นอยู่บ้างแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเริ่มใกล้หยุดปรับพร้อมแล้วนะครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะโดยสรุปแล้วนะคะทองก็ยังมีแนวโน้มที่จะเจอกับแรงกดดันนะคะมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้อีกแต่คุณณัฐพงศ์บอกว่ามันก็ใกล้ที่จะเจอกับบอททอมหรือว่าจุดต่ำสุดของรอบแล้วนะคะโดยให้แนวรับไว้ที่ 1,880 แนวต้าน 1,920 ถ้าตีเป็นทองไทยแนวรับจะอยู่ที่ 31,500 แนวต้านก็กลมๆเลย 32,000 บาทรอย่อต่อราคาได้ไม่ต้องรีบนะคะทยอยสะสมได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ